ก็อย่างแรกเลยก็เหมือนกันครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่ผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันหลายๆปัจจัยจริงๆไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ได้อยากจัดแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ตอนนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วเราก็พอปลายปีเราก็น่าจะมีผลงานอะไรหลายๆอย่างให้แฟนคลับรับชมด้วยครับผมก็ประมาณนี้ครับบังเอิญว่าฉันก็ไม่สนใจบังเอิญว่าฉันก็ไม่อินคนฉันเธอเท่าไรไม่ได้สำคัญบังเอิญที่เราได้ส่งสายตาบังเอิญว่าฟ้าดนใจให้เราใกล้กันบังเอิญว่าฉันก็ไม่มีใครและเธอเข้ามาทันใดใจไม่ทันบังเอิญว่ารักเธอเข้าแล้วบังเอิญว่ารักเธอไปแล้วที่ฉันนั้นควรต้องทำอย่างไรปล่อยให้เลยตามลอยเรื่อยไปบังเอิญว่าฉันก็ไม่สนใจบังเอิญว่าฉันก็ไม่อินคนฉันเธอเท่าไรไม่ได้สำคัญบังเอิญที่เราได้ส่งสายตาบังเอิญว่าฟ้าดนใจให้เราใกล้กันบังเอิญว่าฉันก็ไม่มีใครและเธอ